ผู้ชมคะช่วงสุดท้ายของรายการซักฟอกมหาไทยนะคะคุณผู้ชมท่านไหนคะที่ไปเลือกตั้งแล้วมีปัญหาหรือว่าไปเลือกตั้งแล้วเกิดอะไรขึ้นโทรมาเล่าให้ทางรายการฟังกันหน่อยนะคะที่หมายเลขค่ะ029349127ค่ะถึง8ค่ะ029349127ถึง8ค่ะหรือว่า SMS นะคะ4642201 4642201ค่ะอาจารย์คะเรื่องขององค์กรอิสระเอ่ยเรื่องของการทำหน้าที่ของข้าราชการไทยเดี๋ยวเราพักไว้ก่อนนะคะเรายังคุยกันวันต่อไปได้แต่ก่อนอื่นมาคุยถึงควันหลงการเลือกตั้งมีเรื่องนึงก็ต้องพูดค่ะเรื่องคุณชูวิทย์ไม่พูดไม่ได้หลายคนบอกว่าภาพที่เกิดขึ้นอาจารย์มีความคิดเห็นยังไงเดี๋ยวเมย์จะถามก็ดุเดือดฮะดุเดือดก็ดุเดือดนะครับแต่ก็มีคนตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะคุณชูวิทย์ไม่ยอมไปแจ้งความนี่แปลว่าจัดฉากหรือเปล่าบางคนบอกละครคุณชูวิทย์หรือเปล่าสร้างเองกำกับเองจ่ายเงินเองก็มีความอันนี้ในข่าวนะเราไม่ได้มีความเป็นไปได้แต่ผมเท่าที่ดูคนที่ถูกกาดเขาล้อมออกไปนี่รู้สึกจะเจ็บจริงนะฮะคุณชูวิทย์ก็ดูเจ็บจริงนะครับผมคือจริงไม่จริงไม่ทราบนะครับแต่มันคืออารมณ์ที่มันเกิดขึ้นอยู่ในสังคมไทยจริงๆนะครับในช่วงนี้เนี่ยอันนี้รู้สึกได้นะครับกับคนทั่วไปที่จะรับไม่ได้กับอีกฝั่งหนึ่งเลยนะฮะยิ่งถ้าเราดูในเรื่องที่คุณชูวิทย์มีการชกต่อยเนี่ยจริงไม่จริงอ่ะเราไม่รู้แล้วกันนะตรงนั้นแต่เรามาพูดถึงประเด็นที่คุณชูวิทย์พูดดีกว่า คุณชูวิทย์ยังไงผมต้องไปใช้สิทธิ์ของผมใช่ครับยังไงผมก็ต้องไปแล้วผมบอกล่วงหน้าแล้วไปถึงแล้วก็ไอ้เขตเลือกตั้งก็เปิดไม่ได้นะเนื่องจากเขตดินแดงนะฮะถูกปิดนะครับต้องไปแจ้งความใช่ไหมต้องไปแจ้งความไว้เพื่อที่จะรักษาสิทธิ์เอาไว้อันนี้หลายท่านนะครับถ้าไม่สามารถที่จะไปใช้สิทธิ์นะครับในวันที่2กุมภาที่ผ่านมาได้ก็ขอให้ไปแจ้งความซะนะครับว่าด้วยเหตุใดถึงไม่สามารถที่จะไปได้ก็คือผมเข้าใจว่าในบางเขตเนี่ยถ้าเขตมันถูกปิดตั้งแต่แรกนะครับอันนี้ไม่จําเป็นต้องไปแจ้งความเพราะถือว่าสิทธิ์ของตัวเองยังอยู่นะครับแต่ผมขอแนะนําให้ไปแจ้งความอยู่ดีนะฮะแจ้งความเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขาปิดด้วยเหตุใดปิดด้วยเหตุที่กปปส.ไปล้อมไปปิดเพราะว่ามีความรุนแรงหรือว่ามีเจ้าหน้าที่ไม่มาทำงานเราไม่สามารถที่จะรู้ได้ผมขอแนะนําให้เข้าไปในเพจ Facebook ของสปป.นะครับเขาจะมีแบบฟอร์มเพื่อให้เราสามารถที่จะดาวน์โหลดได้นะครับแล้วก็ไปแจ้งความเพื่อที่จะดำเนินคดีซะเพราะมีความถ้ามีความเป็นไปได้ว่าการเลือกตั้งคราวนี้จะถูกทำให้กลายเป็นโมฆะเนี่ยนะครับประชาชนยังสามารถที่จะไปแจ้งความไว้ก่อนได้นะครับประสิทธิของตัวเองต้องได้รับการคุ้มครองอยู่นะครับแล้วก็ให้เป็นโมฆะไม่ได้นะฮะนะครับและสำหรับบุคคลที่จะไปใช้สิทธิ์แล้วอาจจะถูกขัดขวางนะครับจนไม่สามารถที่จะเข้าไปใช้สิทธิ์ได้ก็สามารถไปแจ้งความได้อยู่ดีนะครับกับทั้งกปปส.แล้วก็รวมไปถึงกกต.ด้วยนะครับเพราะว่ามีหลายกรณีที่ขออภัยนะฮะทางกกต.เองเนี่ยไม่ดำเนินหน้าที่ของตัวเองมีการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่อันนี้มีรายงานเข้ามาเยอะมากนะครับว่าเจ้าหน้าที่อยู่ดีก็ไม่มาะนะครับหรือว่าอุปกรณ์ไม่เรียบร้อยไม่ครบะนะครับอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยผมคิดว่าดำเนินคดีได้เลยนะฮะอย่างเมื่อเช้าเนี่ยมีอยู่เคสหนึ่งนะครับก็คือที่มีลงข่าวก็คือที่โคราชนะครับก็คือว่าเหมือนกันก็คือผู้อำนวยการเขตเลือกตั้งตรงนี้นะครับ อยู่ดีๆเจ้าหน้าที่42คนซึ่งอยู่ในแต่ละหน่วยเลือกตั้งที่อยู่ในการกำกับดูแลของตัวเองเนี่ยลาออกกระทันหันท่านก็ไปประสานนะครับหาคนจนมาทําหน้าที่จนเปิดนะครับคูหาการเลือกตั้งให้จนได้นะครับในขณะเดียวกันสถานที่ที่ทางกกต.ใหญ่ได้ติดต่อเอาไว้ก็มีปัญหาก็คือเกรงว่าจะมีผลกระทบนะครับในแง่ของการใช้ความรุนแรงต่างๆก็ไม่อนุญาตให้ไปใช้พื้นที่ในนาทีสุดท้ายนะครับท่านนี้ก็ไปประสานนะฮะกับทางกองทัพอากาศนะครับว่าขอให้ใช้พื้นที่ซึ่งทางกองทัพบอกอยู่แล้วนะครับว่าจะไม่อนุญาตให้ใช้พื้นที่ในการเลือกตั้งนะฮะเพราะเกรงว่าจะมีสภาพของความไม่เป็นกลางแต่เนื่องจากการไปขอร้องเนี่ยนะครับก็ทำให้ทางทอ.อนุญาตให้ใช้พื้นที่และประชาชนก็ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งอันนี้แปลว่าขอโทษนะฮะมาสะท้อนความพยายามความพยายามของกกต.ที่โคราชท่านนี้เนี่ยนะครับแสดงว่าท่านมีความเป็นประชาธิปไตยเต็มเปี่ยมและทำหน้าที่ในฐานะที่เป็นข้าราชการค่ะนะฮะซึ่งเขาทำให้ทุกอย่างมันเสร็จครบถ้วนกระบวนความเลยเขาทำหน้าที่ของเขาเต็มที่ใช่ครับค่ะแล้วที่ผ่านมาเนี่ยหลายท่านก็พยายามที่จะบอกผมว่าถ้ากกต.เปลี่ยนไปยังไงก็แล้วแต่เนี่ยแต่ประสิทธิภาพของกกต.นะครับซึ่งถูกตั้งขึ้นมาเป็นสำนักงานเนี่ยนะฮะเขามีขีดความสามารถเขารู้หมดปัญหาเนี่ยเป็นยังไงนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ปัญหาที่เราเกิดขึ้นเนี่ยบางครั้งมันไม่ได้เกิดจากตัวข้าราชการเองบางครั้งตัวนโยบายหรือเปล่าที่มีปัญหาทำให้หลายๆคนเนี่ยเห็นว่าเอ๊ะไม่งั้นฉันปล่อยเกียร์ว่างไปก็ได้เพราะดูสิทาง5เสือกกต.ก็ยังไม่ยินดียินร้ายกับเรื่องที่เกิดขึ้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะผมคิดว่าประชาชนต้องให้กำลังใจนะครับไปเลือกตั้งได้นะครับเห็น
ความตั้งใจนะครับหลายๆเขตเนี่ยประชาชนเข้าไปทำกันเองเลยซะด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าคนไม่ครบก็ไปนั่งทำให้มันครบนะฮะต้องทำให้ได้แล้วก็ในหลายเขตอย่างเช่นในราชเทวีในที่ต่างๆซึ่งประชาชนเขาโกรธนะครับเขาก็ไปอ่ากล่องหาอะไรแล้วก็มาเลือกตั้งกันเองเลยเป็นสัญลักษณ์เนี่ยนะฮะอันนี้ก็เป็นการแสดงออกถึงการไม่ทำหน้าที่ของกกต.แม้กระทั่งคุณสมชายเองนะครับไปเลือกตั้งที่เพชรบุรีเนี่ยนะฮะที่แขวงเพชรบุรีเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะไปลงคะแนนเสียงได้เพราะเจ้าหน้าที่ไม่มาโอ้โหคุณเป็นกกต.เองนะครับคุณสามารถเอาใครไปโทรเรียกใครมาให้มานั่งเปิดก็ได้คุณมีลูกน้องเต็มไปหมดขอความร่วมมือจากหน่วยงานราชการเยอะแยะเต็มไปหมดและถ้าคนเหล่านี้ไม่ปฏิบัติหน้าที่ถ้ากกต.ได้ขอความร่วมมือและสั่งการไปแล้วกกต.ก็สามารถที่จะฟ้องนะครับหน่วยงานเหล่านี้ซึ่งปล่อยเกียร์ว่างได้เช่นเดียวกันนะฮะคือตัวเองมีแนวความคิดทางการเมืองยังไงก็เรื่องนึงนะครับอันนี้ทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพหมดที่จะเชื่อยังไงก็ไม่เชื่อยังไงแต่ถ้ารู้อยู่แล้วนะครับว่าตัวเองไม่ชอบและไม่อยากก็ไม่ต้องไปตั้งแต่แรกแจ้งเขาซะนะครับก็ให้เจ้าหน้าที่คนอื่นข้าราชการคนอื่นซึ่งเขาพร้อมที่จะทำหน้าที่ในการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนนะฮะโดยยกเอาเรื่องของการเมืองแยกไว้ก่อนเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องที่สมควรจะทำนะฮะนี่เราทำให้เห็นว่าเรื่องนี้มันไม่เกิดขึ้นผมเชื่อนะครับในเลือกตั้งครั้งก่อนๆก็เหมือนกันนะฮะมันมีอยู่แล้วครับรู้อยู่แล้วว่าบางพรรคจะชนะพรรคตัวเองที่ตัวเองชื่นชอบไม่ได้นะครับก็ตัวเองก็ยังไปปฏิบัติหน้าที่ได้แต่คราวนี้มันเกิดอะไรขึ้นซึ่งทำให้ข้าราชการเนี่ยถึงขนาดละเว้นหน้าที่ของตัวเองซึ่งเป็นหน้าที่ที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับเพราะนอกเหนือจากอำนาจทางการเมืองนโยบายทางการเมืองแล้วเนี่ยคุณมีหน้าที่ที่จะต้องนะฮะบำบัดทุกบำรุงสุขให้กับประชาชนเนี่ยนะครับต้องทำไปให้ถึงที่สุดเป็นหน้าที่เลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยกลับมาก็คือสำหรับประชาชนเองเนี่ยถ้าวันนี้ข้าราชการทำให้คุณผิดหวังไปฟ้องร้องดำเนินคดีไปแจ้งความก่อนนะครับแล้วถ้าเป็นไปได้อยากจะฟ้องร้องดำเนินคดีก็สามารถที่จะทำได้นะครับก็ถือว่าเป็นบทบาทของกกต.ข้าราชการที่เราเห็นอย่างชัดเจนในการเลือกตั้งคราวนี้และผลการเลือกตั้งโดยรวมอาจารย์รู้สึกยังไงมีความคิดเห็นยังไงกับสถิติที่เกิดขึ้นผมคิดว่าคนยังออกเหนืออีสานกรุงเทพครับโอเคเข้าใจว่ากรุงเทพมันอยู่ที่ประมาณ 26% นะครับแน่นอนฮะถ้าเราไปดูผลการเลือกตั้งผู้ราชการจังหวัดในปี56เนี่ยจะเห็นว่าคนมาใช้สิทธิ์ประมาณ 60% ก็คือฝั่งที่สนับสนุนพรรคประชาธิปัตย์ออกจะไม่ออกมานะครับโอเคเข้าใจได้นะครับอีก 20% ที่ออกมาเนี่ยก็คือลงคะแนนเสียงไปประมาณ 1.1 ล้านเสียงนะครับซึ่งก็เป็นเสียงของฝั่งเราบอกว่าเป็นฝั่งประชาธิปไตยเนี่ยนั่นอาจจะมีโนมีโหวตโนมีอะไรเงี้ยก็โอเคไม่ว่ากันนะครับแต่ถือว่าทุกคนได้มาใช้สิทธิ์ของตัวเองส่วนในภาพรวมของประเทศเนี่ยนะครับรู้สึกจะยังไม่มีตัวเลขที่เป็นทางการแต่ว่ามีการประเมินว่ามีประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ประมาณ50%กว่านิดหน่อยนะครับโดยเฉลี่ยทั้งประเทศนะครับซึ่งก็เป็นตัวเลขที่ยอมรับได้เพราะว่าในนั้นเนี่ยนะครับมันยังมีพื้นที่อีกคิดเป็นประมาณ 10% ของประชากรที่ไม่สามารถที่จะเข้ามาใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราก็ควรจะดำเนินการเลือกตั้งต่อไปนะครับเพื่อให้คนที่ถูกขัดขวางเนี่ยนะครับอย่างน้อยที่สุดสามารถที่จะเดินไปใช้สิทธิ์ของตัวเองได้ตามความสบายใจนะครับจะไปเลือกก็ไปเลือกจะไปโหวตโนก็ไปโหวตโนนะฮะจะนอนหลับทับสิบอยู่ที่บ้านก็เป็นสิทธิที่สามารถผมเชื่อนะครับว่าเป็นสิทธิที่สามารถที่จะทำได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเปิดนะฮะให้ประชาชนเขาไปใช้เจตจำนงของตัวเองแต่ถ้าดูในภาพรวมๆทั้งหมดเนี่ย 50% ก็เป็นตัวเลขที่รับได้ แต่เสียดายนะครับว่าการเลือกตั้งคราวที่แล้วเนี่ยคนออกมาใช้สิทธิ์ถึง 75% นะฮะซึ่งสูงมากๆแล้วก็ถ้าเราย้อนดูย้อนหลังกลับไปหลายๆครั้งเนี่ยก็เป็นการเลือกตั้งที่มีคนออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะก็น่าเสียดายที่รอบนี้ลดลงมานิดหน่อยนะครับแต่อย่างไรก็ดีมันยังมีส่วนที่คนยังสมัครไม่ได้ยังมีบางพื้นที่ที่ยังเป็น1คนสมัครไม่รู้คะแนนถึง 20% หรือเปล่านะครับหรือคูหาที่ถูกปิดไปนะครับเนื่องจากการขัดขวางการเลือกตั้งอันนี้เราควรจะต้องเปิดสิทธิ์ให้ทุกฝ่ายเนี่ยได้แสดงความรู้สึกของตัวเองได้ใช้สิทธิเสรีภาพของตัวเองและหลังจากนั้นเรามาดูฮะว่าตัวเลขจริงๆน่าจะอยู่ที่เท่าไหร่ค่ะอาจารย์วิโรจน์คำถามสุดท้ายก่อนจะหมดเวลานะคะคำถามนี้เราจะทิ้งท้ายไว้เพื่อที่พูดกับอาจารย์ในวันตอบต่อไปหลายคนบอกว่าอดีตทางกระทรวงมหาดไทยเป็นคนดูแลกำกับในเรื่องของการเลือกตั้งจัดการเลือกตั้งอย่างนี้ณปัจจุบันเป็นกกต.ถ้าจะกกต.ก็ไปใช้อำนาจก็คือไปใช้ขอความร่วมมือจากในต่างจังหวัดเข้าใจว่าเป็นการปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับให้ช่วยดำเนินการการเลือกตั้งอยู่ดีสำหรับกรุงเทพมหานครก็ยังใช้กรุงเทพมหานครอยู่นะฮะ
ต้องทำงานประสานกันต้องทำงานประสานกันอยู่แล้วแต่ว่ากระทรวงมหาดไทยเขาไม่ได้มีอำนาจในการที่จะต่อรองอะไรนะฮะก็คือเมื่อถูกขอความร่วมมือหรือถูกสั่งเนี่ยต้องดำเนินการให้การเลือกตั้งมันเป็นไปนะฮะแต่ทีนี้พอมาถึงวันที่เราเห็นกกต.ก็มีถูกเจือปนด้วยแนวความคิดทางการเมืองเนี่ยผมคิดว่าการกลับไปสู่กระทรวงมหาดไทยอาจจะไม่ใช่คำตอบเพราะมันก็อาจจะทำให้รัฐบาลหรือว่ากลุ่มนักการเมืองที่มีอำนาจอยู่ณตอนนั้นก็สามารถที่จะใช้กลไกต่างๆเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองได้นะครับผมคิดว่าสิ่งที่เราควรจะต้องทำมากที่สุดก็คือการเปิดโอกาสให้ประชาชนตาดำๆเนี่ยแหละฮะได้เข้าไปสังเกตการเลือกตั้งมากขึ้นเปิดโอกาสให้เขาเข้าไปทำหน้าที่นะครับเป็นเจ้าหน้าที่ในการอำนวยความสะดวกในการเลือกตั้งเลยก็สามารถที่จะทำได้นะครับคือเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมมากขึ้นสำหรับคนที่มีความตื่นตัวทางการเมืองอันเนี้ยผมคิดว่ามันจะทำให้การเลือกตั้งเนี่ยเป็นไปอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรมมากขึ้นนะฮะในเรื่องส่วนร่วมของประชาชนเดี๋ยวครั้งหน้าเรามาคุยกันนะคะวันนี้เสียดายหมดเวลาแล้วค่ะครับผมคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะถือว่าเป็นเรื่องราวต่างๆค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งที่ผ่านมารวมถึงเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในช่วงของการเลือกตั้งค่ะคุณผู้ชมนั้นมีความคิดเห็นอย่างไรนะคะอย่าลืมค่ะส่งคำถามของท่านความคิดเห็นของท่านเข้ามายังรายการซักฟอกมหาไทยได้นะคะวันนี้ทางรายการต้องขอขอบคุณอาจารย์วิโรจน์อาลีเป็นอย่างสูงค่ะขอบคุณค่ะผู้ชมคะสามารถติดตามรายการซักฟอกมหาไทยได้นะคะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะเวลา 18:00 น.นะคะถึง 19:00 น.ค่ะวันนี้เราทั้ง2คนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ